อยากผอมต้องหยุดกินอาหารเสริมตามเพื่อนที่เขาชอบมาชวนเราเนินคุณก่อนที่จะสายเกินแก้นะคะจะเลือกอาหารเสริมลดน้ำหนักทั้งทีต้องเลือกให้ถูกวิธีมาช่วยฟื้นฟูระบบร่างกายใหม่ยังไงกระตุ้นการเผาผลาญยังไงดูได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะจะดินคุณชาวกรุเทพที่น่ารักทุกคนนะคะอย่างที่หมอบอกไปแล้วนะว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเราไปกินอาหารเสริมตามเพื่อนมันจะมีข้อผิดพลาดเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีสาเหตุของการอ้วนหรือว่าร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราต้องมาโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักโดยดูพฤติกรรมของเราเนี่ยค่ะเป็นหลักนะวันนี้หมอก็เลยมาบอกคลิกนะคะเลือกอาหารเสริมในการดูแลหุ่นของเราเนี่ยค่ะซึ่งปัญหาของคนที่อ้วนเนี่ยจะมีอยู่3ข้อหลักๆนะคะข้อแรกเลยปัญหาระบบเผาผลาญข้อ2ทานแป้งเยอะข้อ3ทานไขมันเยอะเดี๋ยวหมองพาไปเจาะลึกแต่ละปัจจัยนะคะว่าต้องเลือกยังไงแก้ยังไงนะรวมถึงแอคทีฟอะไรหรือสารออกฤทธิ์อะไรที่มาช่วยแก้ปัญหาในแต่ละข้อที่ว่ามาเอาที่ปัจจัยแรกก่อนก็คือปัญหาเรื่องของการเผาผลาญหมองก็เป็นคุณแต่ก่อนไม่เป็นตอนนี้รู้ตัวว่าเป็นใครที่เจอปัญหานี้น้ำหนักไม่ลงน้ำหนักคงที่ลงช้าลดน้ำหนักเท่าไหร่มันก็ยังเท่าเดิมหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องระบบเผาผลาญพังนี่แหละคือมันไม่ไปไหนมาไหนอ่ะเอาง่ายๆดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกอาหารเสริมเวลาที่จะกินเพื่อลดน้ำหนักก็ต้องเน้นส่วนผสมที่มันมีแอคทีฟที่มาช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเหมือนการที่ร่างกายเราเผาผลาญไม่ดีเราก็หาตัวช่วยมาเพิ่มการเผาผลาญซะแอคทีฟที่ดังก็จะเป็นตัวแอลคาเนทีนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วร่างกายเราสร้างเองได้นะคะที่ตับแล้วก็ไตแอลคาเนทีนเนี่ยได้จากกรดอะมิโน2ตัวนะคะก็คือไลซีนกับเมทไธโอนีนเขาจะทำหน้าที่ไปดึงเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานดังนั้นแอลคาเนทีนก็เลยค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะในการที่จะใช้สลายไขมันก็คือไปสลายให้ไขมันกลายมาเป็นพลังงานให้กับร่างกายเรานี่แหละยกตัวอย่างงานวิจัยนี้นะเขาให้อาสาสมัครชายซึ่งเป็นนักกีฬาเทควันโดนะคะ16คนอายุอยู่ระหว่าง18ถึง25ปีเนี่ยเอามาแบ่งไป2กลุ่มกลุ่มละ8คนกลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุมนะคะทานแอลคาเนทีนแล้วก็กลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ทานยาหลอกนะให้ทานรำข้าวสาลีเป็นเวลา7วันในช่วงที่ทำการทดลองเนี่ยไม่แนะนำให้ทานแอลกอฮอล์หรือว่าสารกระตุ้นใดๆนะคะเพราะว่าหลังจาก7วันกลุ่มที่ทานแอลคาเนทีนมีสัดส่วนของร่างกายอย่างเช่นไขมันลดลงการเผาผลาญเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นด้วยนะแล้วก็ยังมีงานวิจัยของกลุ่มพูดถึงความสามารถของแอลคาเนทีนว่ามีส่วนในการยับยั้งการงานของเอนไซม์คาเนทีนพาเมโทอิลทรานสเฟอร์นะคะซึ่งทำหน้าที่ควบคุมความหิวได้ทำให้ความอยากอาหารน้อยลงส่งผลให้น้ำหนักเนี่ยก็ลดตามลงไปได้ด้วยแอลคาเนทีนในวงการอาหารเสริมลดน้ำหนักหรือว่าคนออกกำลังกายเนี่ยเขาค่อนข้างได้รับการยอมรับอยู่แล้วแหละงานวิจัยหลายๆฉบับพูดถึงนะคะสรุปข้อดีของแอลคาเนทีนก็คือช่วยเผาผลาญช่วยคุมหิวนะก็ลดความอยากอาหารได้ซึ่งหมอว่าก็เหมาะกับคนที่อยากจะคุมอาหารลดน้ำหนักหรือว่าดูแลหุ่นในช่วงนี้เนาะแต่ว่าสารออกฤทธิ์ที่ช่วยในการเผาผลาญมันจะไม่ใช่มีแค่แอลคาเนทีนหรอกคุณมีตัวอื่นที่น่าสนใจอย่างส้มแขกเนี่ยค่ะก็ได้รับการพูดถึงเยอะเนื่องจากในส้มแขกเนี่ยเขามีกรดที่ชื่อว่าไฮดรอกซีซิตริกคุณกรดตัวนี้จะมาทำหน้าที่ลดการสร้างไขมันในร่างกายแล้วก็ช่วยลดความอยากอาหารได้ด้วยนะคะนอกจากนี้มีคาเฟอีนเนาะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญมีแคทิชินที่อยู่ในชาเขียวแล้วก็ตัวที่ทางกูรูเชคเราเคยรีวิวไปแล้วก็คือโครเมียมอะมิโนแอซิดคีเลตนะคะอันนี้ก็ช่วยได้ปัจจัยที่2ที่ทำให้คนอ้วนก็คือการทานแป้งเยอะเกินไปอันนี้โดนมองเต็มๆเวลาเราทานอาหารที่มีแป้งเยอะมันก็จะมีผลต่อการที่ลดน้ำหนักมันจะลดน้ำหนักยากคุณหรือว่าอาจจะทำให้น้ำหนักนิ่งนะเนื่องจากว่าเวลาที่เราทานแป้งเข้าไปแป้งจะไปเปลี่ยนตัวเองเป็นน้ำตาลนะในร่างกายไอ้ตัวน้ำตาลนี่แหละเป็นตัวที่ให้พลังงานกับร่างกายร่างกายเราจะมาใช้พลังงานจากน้ำตาลก่อนก็เลยไม่ดึงเอาพลังงานจากไขมันมาใช้เวลาจะเลือกอาหารให้ดูแอคทีฟที่ช่วยบล็อกแป้งเป็นหลักด้วยนะที่ดังๆเลยก็จะเป็นสารสกัดจากถั่วขาวเนอะถั่วขาวเนี่ยจะมีสารที่ชื่อฟาซิโอลามินฟาซิโอลามินจะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวอะไมเลสนะคะซึ่งอยู่ในน้ำลายเราไอไมเลสจะเป็นตัวไปย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลน้ำตาลกลายเป็นพลังงานจำได้ไหมคะคราวนี้พอเราไปบล็อกไม่ให้เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเนี่ยเราก็จะไม่อ้วน wow. มีงานวิจัยให้ทานสารสกัดจากถั่วขาว 2,400 มิลลิกรัมต่อวันค่ะก่อนอาหารเป็นเวลา35วันนะพบว่าช่วยน้ำหนักลดลงรวมถึงปริมาณไขมันในร่างกายก็ลดลงด้วยตัวฟาซิโอลามินเนี่ยไม่ได้พบแค่ในถั่วขาวอย่างเดียวนะคุณในถั่วเหลืองก็เจอได้อย่างถั่วแดงหลวงเนี่ยค่ะก็เจอได้เช่นกันสารสกัดที่มาช่วยลดการย่อยแป้งอ่ะอย่างพริกก็จะมีแคปไซซินใช่ไหมคะเห็นไหมเวลาทาแล้วจะอุ่นๆหน่อยสารสกัดจากพริกไทยอันนี้ก็จะมีพิพารินมาช่วยได้นอกจากจะมายับยั้งเอนไซม์อัลฟาไมเลสนะก็ยับยั้งเอนไซม์กลูโคซิเดสที่ใช้ในการย่อยแป้งมาบล็อกได้ก็ทำให้แป้งไม่เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลต่อไปปัจจัยข้อที่3นะก็จะเป็นคนที่ทานไขมันเยอะเกินไปสังเกตง่ายๆจะเป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างชาบูพวกนี้ค่ะเขาจะชอบมีเนื้อ3ชั้นไขมันหมู3ชั้นพวกนี้อยู่เป็นพวกอาหารไขมันเยอะของทอดพวกนี้ค่ะแอคทีฟที่มาช่วยลดไขมันก็จะเป็นตัวคาราลูมาก็เป็นกระบองเพชรชนิดนึง
อกจากไปช่วยบล็อกไขมันก็ไปช่วยเผาผลาญไขมันลดการสะสมไขมันได้ด้วยค่ะแล้วก็สารที่มายับยั้งไขมันที่น่าสนใจอีกตัวคือไคโตซานนะไคโตซานก็ถูกพูดถึงหลายแง่มาเยอะนะคะอันที่จริงมันก็ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ว่าเอ๊ะเขาลดไขมันบล็อกไขมันได้ดีแค่ไหนนะไคโตซานนี่ได้จากเปลือกพวกสัตว์ที่มีกระดองทั้งหลายกุ้งปูแกนปลาหมึกเงี้ยค่ะแต่มันก็มีงานวิจัยออกมาบ้างเหมือนกันนะคะว่าไคโตซานเนี่ยสามารถดักจับไขมันในร่างกายไม่ให้ไขมันเนี่ยถูกดูดซึมก็ช่วยลดน้ำหนักได้ wow. นอกจากนี้ก็จะมีเลซิตินกลูโคแมนแนนชาเขียวพวกเนี้ยค่ะก็มาช่วยบล็อกไขมันได้เช่นกันที่หมอพูดมาทั้งหมดก็จะเป็นสารที่มีกลไกในการบล็อกแบ่งบล็อกไขมันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเนาะเพราะงั้นให้คุณกลับไปสังเกตตัวเองว่าเราอ้วนจากอะไรจากพฤติกรรมไหนนะเวลาจะซื้ออาหารเสริมลดน้ำหนักก็ให้ไปเลือกที่เขามีสารสกัดตัวที่ว่าเนี่ยอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะหน่อยไม่ใช่แค่ดีดลงมานะเพื่อเป็นการตอบโจทย์การลดน้ำหนักของเราให้ดีที่สุดนะคะก็เลือกให้ตรงตามความต้องการที่หมออ้วนจากสาเหตุอะไรใช่ไหมก่อนหน้านั้นก่อนอายุ30หมอจะอ้วนจากการที่กินแป้งไขมันเยอะชอบกินบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยค่ะกินเยอะแต่ว่าตั้งแต่30มาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเผาผลาญเราเปลี่ยนเผาผลาญเราไม่เหมือนสาวๆที่อายุ20กว่านะกินอะไรแล้วมันรู้สึกอ้วนเร็วนะแล้วก็ผอมช้าที่หมองบอกคุณใช่ไหมว่าทำไมหมองเลือกทานนิปต้าทั้ง2สูตรนี้ทั้งนิปต้าแดงแล้วก็นิปต้าเขียวเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาตอบโจทย์การลดน้ำหนักของหมองทั้ง3เรื่องเลยเนี่ยวันไหนที่รู้สึกไม่ทายทานบุฟเฟ่ต์หนักๆนะคะก็จะเสริมเป็นตัวนิปต้าเขียวเข้ามาส่วนตัวนิปต้าแดงเนี่ยเขาช่วยเรื่องการเผาผลาญเป็นหลักหมองกินเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแล้วก็กินควบคู่กับการออกกำลังกายหมองรู้สึกตัวได้เลยว่าเราเบิร์นเร็วขึ้นออกกำลังกายแล้วเหงื่อออกทั้งๆที่แต่ก่อนเนี่ยมันจะออกไปเหอะครึ่งชั่วโมงออกเนี่ยออกกันในห้องแอร์ในฟิตเนสเหงื่อไม่ออกอ่ะแต่ว่าพอกินนิปต้าแดงเนี่ยค่ะมองรู้เลยว่าเออเหงื่อออกเยอะขึ้นออกกำลังกายแล้วแบบเห็นได้ว่าเผาผลาญเราดีขึ้นอ่ะคุณที่กำลังมองหาอันสำเร็จหนักนะคะต้องช่วยเบิร์นบล็อกแป้งบล็อกไขมันนะจริงๆนิปต้า2ตัวเนี้ยก็เป็นอะไรที่หมองแนะนำนะหรือว่าคุณจะลองดูส่วนผสมตัวอื่นก็ได้ในท้องตลาดที่มันตอบโจทย์เรานะคะใครเคยลองตัวไหนหรือว่ากินนิปต้าอยู่หรือว่าได้คลิปดีๆจากหมองอะไรไปบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์เม้าท์มอยกันแต่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะหมองก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้คนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็ควันนี้ครูยาหมองไปแล้วค่ะ